สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับเรายังคงไปเก็บการเดินทางนะครับมาใช้รถไฟฟ้า BTS นะครับลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับก็ใกล้กับตลาดยิ่งเจริญสุดแล้วครับติดกับสถานีสะพานใหม่เลยครับลงไปปุ๊บก็เจอตลาดยิ่งเจริญเลยครับก็ช่วงนี้นะครับเนื่องจากเราวิ่งมาทางนี้นะครับแล้วเราไม่ต้องขับรถเองนะผมก็พยายามจะวิ่งมาทางนี้นะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินเราก็แค่ขับรถไปจอดไว้นะฮะแล้วก็เดินทางมาที่แถวนี้กันหมดเลยครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดยิ่งเจริญกันนะฮะก็วันนี้ก็มาเดินดูร้านค้าในตลาดยิ่งเจริญนะฮะก็โซนแรกที่เรามาเดินก็เป็นโซนเกี่ยวกับฟู้ดคอร์ตนะครับเป็นโฟตูเกี่ยวกับฟู้ดคอร์ตเราไม่เคยเราคือผมนะคือเราเนี่ยไม่เคยเดินตลาดยิ่งเจริญนะก็เลยมาลองเดินดูว่าตลาดยิ่งเจริญนั้นมีการขายอะไรบ้างเนาะครับมาเดินดูของดูราคาที่นี่นะเปรียบเทียบกับตลาดแถวบ้านนะของมันเป็นยังไงเราลองดูซิว่าราคาของตลาดยิ่งเจริญเนี่ยราคาแถวบ้านคุณเนี่ยมันราคาเป็นยังไงใกล้ๆกันไหมอะไรยังไงเนาะเราก็พามาเดินดูเดินชมกันว่าของเป็นของร้านค้าเยอะไหมอะไรเยอะไหมโซนแรกที่จะเข้าไปก็คือเป็นโซนฟู้ดคอร์ทเนาะเราก็เดินจากโซนฟู้ดคอร์ทเราไม่เดินดูฟู้ดคอร์ทเลยคือเรามาเดินดูของสดของแห้งกันเลยนะโซนแรกที่เรามาเดินก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับพวกผักสดผลไม้เนาะนะก็มาเดินสำรวจราคาเดินอะไรอย่างนี้เนาะแล้วจากนั้นเราก็จะไปเดินดูพวกหมูพวกปลานะฮะพวกหมูพวกปลาพวกไก่เนาะแล้วก็ไปเดินดูว่าถ้าเกิดเราขับรถเข้ามาจะเป็นยังไงก็เวลาเราขับรถเข้ามาที่ตลาดยิ่งเจริญนะฮะก็เข้าทางประตู3เนาะก็จะมีทางเข้าอยู่ที่ประตู3จากรถไฟฟ้าก็จะเห็นประตู3ชัดเจนที่สุดแล้วนะก็เข้าไปก็จะมีลานจอดให้อยู่เนาะก็มีลานกลางเต็นท์นะมีลานกลางเต็นท์นั่นจะเป็นตลาดนัดจะเริ่มประมาณบ่ายโมงกว่าซึ่งตอนที่ผมไปถึงนี่น่าจะประมาณ10โมงเองนะฮะ10โมงหรือ10โมงครึ่งเนี่ยไม่น่าเกินเนี่ยอันนี้เป็นเทปบันทึกการเดินทางของวันที่9นะครับตุลา2566นะครับก็มาเดินดูของในตลาดยิ่งเจริญดูปริมาณคนในตลาดยิ่งเจริญดูร้านค้าว่าเขาขายอะไรกันบ้างเท่านั้นนะแล้วก็ดูราคาของเปรียบเทียบกับโซนในตลาดบ้านเรานะว่าของที่เขาขายกับบ้านเรานี่มันพอๆกันไหมตอนแรกเดี๋ยวว่าจะไปแถวๆเทเวศด้วยก็แต่ว่ากลัวว่าจะตัดคลิปไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปต่อนะแล้วก็เลยมาตัดกลับแล้วตัดคลิปนะก็พอดีช่วงบ่ายมีอีกงานนึงที่ต้องไปทำก็เลยไปเทเวศไม่ได้ด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้ก็พาไปเดินดูตลาดยิ่งเจริญเล่นๆก็ไปเดินทั่วๆว่าความใหญ่ของตลาดยิ่งเจริญก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะผมว่านะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะคนก็ยังคิดว่ายังปริมาณไม่ค่อยมากนะหรือว่ายังเช้าอยู่ก็ไม่รู้นะก็น่าจะประมาณสัก 30% ได้นะผมว่าดูจากปริมาณตลาดขนาดนี้นะน่าจะในใจผมคิดว่าน่าจะคนเยอะกว่านี้นะแต่ว่าพอเดินดูจริงๆแล้วก็ที่ว่าคนยังไม่แน่นมากนะว่านะก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าคนน้อยๆก็ไปเดินไม่แออัดดีนะถ้าเสียไปที่เที่ยวกับเยาวราชนี่โหเยาวราชนี่ร้านค้านี่ก็เรียกว่าเยอะอยู่นะแต่ว่ามันก็นะคนก็เยอะตามร้านค้าเนี่ยราคาของก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงกับส่วนบ้านเราแล้วถ้าเกิดเราเทียบจากปริมาณของขนาดนะกุ้งอะไรเงี้ยกุ้งปลาหมึกปลาอะไรเงี้ยตัวขนาดนี้แถวบ้านท่านไซส์ประมาณนี้นะดูจากภาพนะไซส์ประมาณนี้จะราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะแล้วนี่เขาขายอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเขานะเราก็ไม่เคยไปเดินดูเหมือนกันเราก็ไปเดินดูละนะก็มีอะไรอ่ะมีพวกร้านขายพลาสติกด้วยนะที่มีนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูเยอะแยะส่วนใหญ่เราจะเดินพวกของดูของสดนะไปดูของสดมีหมูที่เขาหั่นสำเร็จรูปนี่ก็ราคาก็มีให้เลือกหลายเกรดอีกนะมีเลือกหลายเกรดอีกก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเกรดที่แบบมันปนมันไม่ปนมันนะผมก็ดูเขาก็มีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์เพราะว่าเขามีลูกค้าหลายกลุ่มเนาะแล้วก็คนค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะถ้าพูดกันว่าถ้าตลาดขนาดนี้ 30% ก็เรียกว่าก็ใช้ได้นะผมว่ามันก็ไม่น่าเกลียดนะ
นะแต่ว่าก็แต่ว่าเราอาจจะคาดหวังมากไปเราอาจจะคาดหวังมากไปว่าเออเขาเรียกอะไรเราเลยว่าคนน่าจะเยอะกว่าดีแต่ก็เดินดวกๆที่เดินไม่อึดอัดนะก็เดินวนดูวนไปวนมาเนี่ยผมก็เดินวนดูว่าเออตรงไหนขายอะไรยังไงเนาะแล้วก็เก็บภาพมาให้ดูนะก็มาดูโซนนู้นต่อดูโซนนี้บ้างก็เปลี่ยนดูกันไปเนาะอันนี้ก็พาไปเดินดูตลาดยิ่งเจริญซะเป็นส่วนใหญ่เนาะก็ใช้เวลาในการเดินอยู่ประมาณชั่วโมงนึงได้นะผมเดินไปเดินมาเนี่ยประมาณชั่วโมงได้เดินโซนนี้เดินโซนนี้เดินโซนข้างนอกแล้วก็วนไปดูข้างนอกก็ข้างนอกจะเป็นร้านเหมือนกับเป็นร้านสไตล์แบบกาแฟนะกาแฟโดนัทอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างนอกกันอีกทีเพราะว่าตอนที่ผมมาลงมาถึงเนี่ยก็เข้ามาในโซนนี้เลยนะก็อยากจะมาดูจริงๆเนี่ยเจอใจอยากจะมาดูโซนตลาดสดซะมากกว่าโดนโซนตลาดแห้งนะก็เดี๋ยวมาดูว่าเผื่อเราจะได้ซัพพลายเออร์ใหม่เนาะนะอะไรเงี้ยก็ไปดูเผื่อเราจะได้ซัพพลายเออร์ใหม่อะไรเงี้ยได้ก็โอเคก็พามาเดินมาดูเนี่ยได้กะปินี่ก็มีนะในกะปิร้านของดอก็มีขายนะเนี่ยพาไปเดินดูรอบๆนะเราก็ดูพร้อมๆกันไปนะก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะว่าเขาขายอะไรกันบ้างแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ราคาพอๆกันไหมอะไรเงี้ยนะโอเคก็ประมาณนี้ผมก็เดินออกไปดูข้างนอกต่อก็เดี๋ยวขออนุญาตไปส่งบริเวณข้างนอกให้ท่านเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็ค่อยขอปิดคลิปที่ตรงนู้นเลยก็แล้วกันเนาะโอเคนะครับผมงั้นก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่เป็นภาพบริเวณซุ้มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตลาดนัดนะแต่ตลาดนัดเขาจะเริ่มประมาณบ่ายโมงนะก็เลยไม่ได้ดูตลาดนัดนะเพราะว่าเรากว่าจะตลาดนัดจะมาว่าตลาดนัดจะมานี่ก็อีกประมาณ2ชั่วโมงเรารอไม่ไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะเริ่มประมาณบ่ายโมงครึ่งนะนี่ก็ทางเข้าในประตูสามที่ผมบอกก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดเหมือนกันนะโอเคนั่นแหละมัวของพ่อไปเรื่อยนี่ก็เป็นโซนด้านนอกนะเป็นโซนด้านนอกที่ขายพวกกาแฟพวกโดนัทพวกอะไรที่ผมบอกเนาะก็เนี่ยขอเพิ่งล้างพื้นเสร็จนะครับแล้วก็เราก็มาเดินเลยนะแล้วตอนแรกที่ผมมาถึงนี่เขากำลังล้างอยู่ผมเลยไม่ได้เข้าไปทางนี้ด้วยผมก็เลยไปเดินด้านในก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้จบจริงๆนะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม